บ่มีอาชีพใดอาชีพทุจริตใดต่อยต่ำนะครับครับมีแต่ทัศนคติเท่านั้นที่ต่ำต่อยนะครับเพราะฉะนั้นการเท่าสิเฮ็ดครับบ่แม่นแต่การเลี้ยงงัวนะครับการทําอาชีพใดก็สร้างพี่น้องฮักครับครับก็คือผมสิกําลังสิบอกว่าการเลี้ยงงัวนี่เฮาต้องมีใจฮักหรือการเฮ็ดอาชีพนี้ก็สร้างเอาใจฮักมาก่อนครับครับความอดทนมาทีหลังครับนะครับเพราะว่าถึงเฮาสิมีความอดทนก็สร้างแต่ถ้าเฮาบ่มีใจฮักความอดทนนั้นก็บ่เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าบ่ฮักก็เลยกูก็เลยบ่เฮ็ดครับถ้าเฮามีใจฮักเดี๋ยวความอดทนมาอีกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านหนองมังครับตำบลนุ่นกลางครับอำเภอสำโรงนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมื้อนี้พาพี่พาน้องนะครับมาเยี่ยมของว่าคุณหมอต๋อมนะครับซึ่งเพิ่นได้เลี้ยงแค่3ปีนะครับแต่ว่าออกแม่แพลูกหลายซะเหลือเกินนะครับมื้อนี้ก็เลยพาพี่พาน้องมาเยี่ยมหาเพิ่นนะครับมาขอคำแนะนำนะครับว่าการเลือกซื้อว่าแม่พันธุ์นะครับที่ดีนี่ต้องเลือกซื้อจังไหนแน่นะครับแล้วก็มื้อนี้เพิ่นสินี่เกิดรับการเลี้ยงวัวยังมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเดี๋ยวเฮาสิไปคุยกับเพิ่นนํากันครับไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวให้พี่ให้น้องผมครับครับครับพี่การอยู่บ้านหนองมังครับตำบลนุ่นกลางอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีครับครับผมกำลังเฮ็ดหยังอยู่นอตอนนี้เฮากำลังสิสับกล้วยนะครับให้ครับหัวนะครับแม่พันธุ์ของลูกใหม่หรือว่าแม่พันธุ์ที่ตั้งท้องนะครับครับผมเป็นเพื่อการเพื่อให้เพื่อว่าเฮาสิกินเป็นเสริมเป็นแคลเซียมนะครับให้สำหรับคนอ๋อประโยชน์เพิ่นนี่เป็นแคลเซียมครับนี่เสริมแคลเซียมแคลเซียมครับมีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับให้กับงัวที่ออกลูกใหม่นะครับเพื่อไปบำรุงร่างกายแล้วก็บำรุงน้ำนมครับผมถ้าตัวใดที่เพิ่นกินเองเฮาก็สิบ่ได้ผสมหยังครับแต่ถ้าตัวใดบ่กินเฮาก็สิมีห้ามหรืออาหารครับผมการซอยให้เพิ่นกินได้ครับผมนะครับบันนี้ยกกล้วยนี่เพิ่นซอยเรื่องหยังครับในแนวสุขภาพนี่ครับเพิ่นจะเข้าไปในต้นกล้วยเพิ่นจะมีสารอาหารนะครับไปเฮ็ดให้งัวนี่อ้วนเร็วครับผลิตน้ำนมได้ดีนะครับเหมือนข้าวโพดสับหรือว่าเนื้อเปียจังซี่ครับผมก็สิคล้ายๆกันคล้ายๆกันเนาะครับแต่ว่าถ้าเฮามีเฮาก็สามารถกินแต่ถ้าบ่มีก็บ่เป็นหยังครับผมตัวนี้ก็แสดงว่าเป็นอาหารเสริมครับเป็นอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมนะครับหรือว่าก็บ่จําเป็นต้องเป็นแม่พันธุ์ครับถ้าเป็นงัวธรรมดาเฮาก็กินได้ครับผมกินตอนเฮาบ่มียาอ๋อครับผสมฟางกินซอยตอนที่เฮาบ่มียานะครับครับกินประกอบกันกับฟางไปครับครับผมเหมือนว่าเป็นยาเย็นส่วนนึงแม่นบ่ครับเป็นยาเย็นเป็นครับเป็นระบายความร้อนนะครับเป็นระบายความร้อนเกี่ยวกับสำหรับคนก็ซ้ำกินไอติมในหน้าห้อนนี่สิครับนะครับก็เฮ็ดให้เพิ่นอาจจะเป็นอารมณ์ดีนะครับก็มีนะครับก็คือเพิ่นจะกินบ่ทุกตัวครับครับแต่ว่าบางตัวของพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านอาจจะบ่มีตัวกินคือตัวบ่กินครับนะครับแต่ว่าง้ออยู่นี่เพิ่นสิกินบ่ทุกตัวมักทุกตัวครับครับเอาให้ซื้อก็ได้บ่ผสมมาเพิ่นก็กินนะครับครับคันย้อนไปในการเลี้ยงง้อของคุณหมอนี่นะครับคุณหมอสนใจการเลี้ยงงัวนี่มาโดดหรือยังครับการเลี้ยงงัวของผมนี่ตะกี้ก็ต้องย้อนไปตั้งแต่ก่อนก็คือตะกี้ผมเลี้ยงแต่ควายนะครับครับผมก็คืองัวนี่เพิ่งมาเริ่มได้ประมาณ3ปีครับตะกี้นั่นแต่ว่าตอนเลี้ยงนั่นตะกี้นั่นคือเลี้ยงควายมาตั้งแต่จำความได้ก็เลี้ยงควายครับครับผมพ่อแม่พาเลี้ยงปู่ย่าพาเลี้ยงครับแต่ว่ามาเปลี่ยนเป็นงัวนี่ก็ประมาณ3ปีสิปีที่4ครับครับก็คืออันนี้แต่ว่าความมักนั่นคือมักว่าโดนอะไรล่ะคือมักว่าโดนแล้วมักว่าโดนแล้วครับครับกะจังได้มาหันใส่งัวครับครั
เกิดขึ้น3ปีที่แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ว่าคันเลี้ยวไปในที่เพิ่นเฮ็ดกำลังเฮ็ดนะครับมีบักฮงนะครับมีเครือข้อห้อนะครับตัวนี้คุณหมอเตรียมไว้เฮ็ดหยังครับผมตัวนี้นี่ก็คือบักฮงเนาะครับเครือข้อห้อจังซี่เนาะครับบานหรือว่าบัวระเพ็ดนะครับคือถ้าเป็นอยู่นี่ก็คือผมสิใส่ทายพยาธินะครับนี่คือทายพยาธิทายพยาธินะครับพ่อพี่น้องครับหัวหรือควายก็ได้แต่ว่าพยาธิตัวนี้นี่ก็คือเฮาสิทายเฉพาะพยาธิที่อยู่ในลำไส้ครับครับพยาธิอยู่ในกระเพาะอาหารของงัวของควายนะครับก็คือผสมครับบางคนพี่น้องที่บ่มีบักฮุงก็อาจจะเป็นกล้วยก็ได้หรือสิงัวเพิ่นกินหรือบักแตงโมก็ได้ครับนะครับก็คือเอาให้เพิ่นกินหรือบางคนที่บ่มีก็คือเอาเครือข้าวห่อนี่ครับแช่น้ําให้กินครับเหมือนว่าเป็นการหมักจังซี่บ่ครับแม่นครับอ๋อเอากับแช่น้ําให้เพิ่นกินเรื่อยๆครับแต่ว่าของผมนี่ถ้างัวที่มีพยาธิหลายๆครับให้กินตอนเช้าสิบ่ทันได้กินอาหารตัวงัวอยู่นี่นี่คือมันหายอยู่ตลอดครับเฮาก็สิให้กินเรื่อยๆกินตอนใดก็ได้กินตอนใดก็ได้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับสามารถเฮ็ดซุมื้อก็ได้แม่นครับเฮ็ดทุกมื้อก็ได้อ๋อมันนี่ปริมาณครับปริมาณที่เฮาใส่เครื่องข้อห่อนี่หลายปานใดครับก็แล้วแต่ว่ามันใส่ได้ครับเฮาใส่เลยครับบ่จําเป็นต้องบ่จํากัดครับบ่จํากัดครับนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นสมุนไพรแม่นครับนะครับบ่ได้จํากัดนะครับตัวใหญ่ตัวน้อยกินได้บ่ครับคุณหมอครับกินได้เบิดครับบ่มีปัญหาบ่มีปัญหาถ้าเป็นแม่ที่ออกลูกใหม่ๆนี่สามารถให้กินนี่ถ้าเพิ่นมีพยาธิในร่างกายนี่ครับเพิ่นสิสามารถทายฮอดลูกได้เลยอือบ่ว่าเพิ่นสิทายออกทางน้ํานมครับไปหาลูกได้เลยนะครับอืออันนี้ครับดีแฮะแล้วก็บ่มีผลเสียต่องัวน้อยแต่ถ้าเฮาใส่ยานี่งัวน้อยสิใส่บ่ได้ครับผมเพราะว่าฉะนั้นผมสิเลือกใส่สมุนไพรเพื่อว่าบ่ให้มีผลกระทบต่องัวน้อยออกใหม่หรือบ่เกิน4เดือนครับนะครับอยู่นี่ครับนะครับเดี๋ยวเฮาสิลองให้คุณหมอนะครับเพิ่นทายพยาธิงัวให้เบิ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือแป้งพัชมาศนะครับครับนี่คือผมสิเอาให้กินทั้งงัวบางตัวอยู่นี่นี่คือบ่ต้องเอาใส่เพิ่นก็กินครับนะครับพัชมาศนะครับบ่มีขมเนาะมีขมครับคันแม่นคนได้เหี้ยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ว่างัวนี่บ่มีเหี้ยนะครับเพราะว่าเพิ่นกินประจําแซ่บครับนะครับการถอนมือครับการถอนมือให้แม่คุณนะครับเบิ่งสังเกตเบิ่งงัวคุณหมอนะครับงัวคุณหมอนะครับนี่แต่โตงามๆนะครับสีแดงสดใสครับผมครับก็คือเฮาเฮ็ดเป็นประจําครับผมอาทิตย์ละ2เทื่อหรือถ้าเฮามีกินทุกมื้อก็ได้อือครับแต่ว่าถ้าผู้บ่มีเพิ่นก็เฮ็ดอาทิตย์ละ2เทื่อหรือเดือนละเทื่อก็ได้ครับคุณหมอครับครับเดี๋ยวขออีกคําถามครับสําหรับการเลือกงัวแม่พันธุ์นะครับของคุณหมอนะครับคุณหมอนี่เลือกจังได๋ครับในลักษณะการเลือกงัวนี่ฮะงัวแม่พันธุ์สําหรับของผมจะเลือกแบบว่าก็คือ1ผมจะซื้อตอนผมซื้อที่แรกมาเลยครับผมจะซื้อเป็นงัวแม่ลูกมาอือนะครับบ่จําเป็นต้องว่าแม่ลูกแม่หรือแม่ลูกผู้ครับแต่ว่าขอให้มีลูกมาหรือถ้าเฮาเลือกได้ครับเลือกแม่พันธุ์ที่มีลูกแล้วก็ยิดท้องมานําแฮงดีอือก็คือผมแม่นี่ครับเนี่ยผมซื้อมาก็คือผมซื้อมานี่ยิดลูกมาแม่นั่นครับแล้วก็มีลูกในท้องมาครับครับตอนนี้เพิ่นมาออกลูกแล้วแม่และลูกเพิ่นก็มาท้องอีกครับครับตอนนี้ก็คืองัวอยู่นี่ซื้อเท่าเดียวซื้อเท่าเดียวแล้วเพิ่นมาออกลูกมีแต่ลูกแม่ครับที่เพิ่นให้ผลผลิตอยู่นี่ครับนะครับก็คือเน้นประหยัดต้นทุนเน้นประหยัดต้นทุนเฮาบ่ได้ซื้อแม่พันธุ์หลายเฮาก็ได้กําไรหลายครับอาศัยว่าเฮาได้ลูกถ้าลูกตัวแม่เฮาเก็บไว้ครับครับคือแม่นี่แม่ข้างหลังเนี่ยที่เพิ่นซื้อมาผมซื้อมาเพิ่นก็มาให้ลูกแม่ครับตอนนี้เพิ่นก็ใกล้ผสมแล้วแล้วเพิ่นก็มาออกลูกแม่ให้อีกและตอนนี้เพิ่นก็ท้องอีกครับนะครับก็คือผมสิเน้นก็คือ1ให้ลูกเร็วครับครับบ่งามก็สร้างแต่ว่าผมจะเน้นการให้ลูกสมเพชไว้ครับครับให้ผลผลิตดีครับ
จุดหลักๆในการเลือกนี่ก็คือคุณหมอนี่แนะนำเป็นแม่ทองเนาะครับผมนะครับเป็นแม่ทองนะครับหรือว่ามีลูกติดมาแล้วนะครับเพื่อในระยะ3ปีนี่คุณหมอมีผลผลิตจักโตครับตอนนี้ตอนนี้3ปีถ้าบ่รวมพวกที่ขายนะครับที่ยืนอยู่นี่ก็คือปีนี้ผมขายไป2ตัวครับนะครับแต่ที่เหลืออยู่นี่เหลือแต่งัวแม่ทั้งเบิดนี่ครับแต่เฉพาะงัวอยู่นี่ตอนนี้ประมาณ7แม่ครับทอง4แม่ทอง4แม่ออกแล้วแม่นึงครับครับผมครับแล้วกำลังสิผสมอีกแม่นึงครับอันนี้คือผลผลิตนะครับเพราะว่าอยู่นี่นี่เป็นหยังจังถามเรื่องการเลือกซื้องงัวแม่พันธุ์นะครับเพราะว่าอยู่นี่เพิ่นงัวเพิ่นขยายพันธุ์เร็วครับนะครับแล้วก็มีแต่ตัวงามๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นจังได๋ที่แรกนี่คุณหมอซื้อมาแพงบ่ตอนนั้นตอนที่ผมซื้อนี่เป็นราคางัวที่บ่แพงแฮงนะครับแม่พันธุ์ที่ผมซื้อนี่ที่ยืนอยู่นี่ประมาณ 30,000 กว่าเกิน 40,000 ครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับงัวราคา30,000 นะครับเมื่อ3ปีก่อนนะครับคุณหมอเนาะ3ปีก่อนครับนะครับ3คนว่าให้ลูก3ปีก่อนนี่คือให้ลูกนี่2ลูกแล้วโอ้ได้เฮาได้ผลลูกที่ซื้อมาครับเฮาได้ผลผลิต2เทื่อแล้วนะครับ3ตั้งทองอยู่ตอนนี้ 30,000 นะครับให้ลูกมา2เทื่อนะครับตอนนี้ก็กําลังตั้งทองอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับยังตัวนี้ล่ะครับ3ปีก่อนนี่เพิ่นเป็นราคาใดเนาะตอนนั้นผมซื้อมาตัวนี้ก็ประมาณบ่เกิน 30,000 ครับบ่เกิน 30,000 คือกันครับอืมแต่ว่าคือตอนซื้อมาน่ะคือซื้อรวมลูกรวมท้องมาน่ะก็ประมาณ 60,000 นะครับครับแต่ว่าเฉลี่ยแล้วก็บ่เกินนี่ครับพ่อแม่เพิ่นก็ท้องมาอืมคือมันมาอยู่นี่เพิ่นให้2ลูกแหละครับมาอยู่กับผมครับครับตัวนี้ติดมาเพิ่นก็ให้มาท้องอีกแล้วครับลูกก็ท้องคือกันแม่สิออกเดือนหน้าครับครับอันนี้คือผสมแดงใบเล่ไว้ครับตัวนี้แต่ว่างัวที่ผมเลี้ยงอยู่นี่คือผมพัฒนาสายพันธุ์โดยการผสมพอหลอดครับครับเพื่อว่าเฮาสิปรับปรุงคุณภาพของงัวเฮาเนาะครับเนาะผสมหลอดผสมบางตัวตะกี้บ่ได้ผสมหลอดเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการผสมเพี้ยนครับครับเพราะว่าเฮายังบ่ทันฮู้แต่ตอนนี้เนี่ยก็คือเฮาเรียนรู้จากที่เฮาอยู่นี่ล่ะครับครับว่าผสมเทียมเบิดทุกแม่ครับตอนนี้คือผสมเทียมติดเบิดแล้วครับผมอันนี้คือวิธีการเลือกแม่พันธุ์นะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็การดูแลเนาะ3ปีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับจากการเลี้ยงงัวของคุณหมอนะครับจะได้เห็นว่างัวนี่ก็คือออกมาสู่รุ่นลูกนะครับนี่สิผมแพนกล่องไปให้เบิ่งนี่คืองัวครับรุ่นลูกนี่ก็คือจะงามนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ว่าโครงสร้างของแม่พันธุ์ของเพิ่นนี่คือเพิ่นกับบ่ได้งามปานใดนะครับแต่ว่าคุณหมอเพิ่นผสมเลือกพ่อพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับเพชรไห้ลูกให้ลูกงามนะครับครับอันนี้นะครับก็คือจุดมุ่งหมายของเพิ่นกับอนาคตข้างหน้าคุณหมอนี่จะวางแผนใดไว้จังได๋ครับการเลี้ยงงัวของคุณหมอก็คือตอนนี้ก็คือยังเป็นเฮายังเป็นต้นน้ําครับผมวางแผนก็คือยังสิเป็นต้นน้ําต่อไปครับแล้วก็คุณลูกเหมือนเดิมครับแต่ว่าจุดมุ่งหมายว่าเฮาสิมีจักแม่พันธุ์จักตัวนั้นก็ยังบ่ทันได้คิดแล้วเฮาก็สิขยายไปเรื่อยๆตามสถานภาพตามโอกาสที่เฮาสิเลี้ยงได้ครับนะครับแต่ว่าเฮาสิขยายต่อไปครับนะครับก็เป็นต้นน้ําคือเก่าครับผมครับจ้ะจบงัวตัวนี้นะครับก็เป็นงัวที่ผมพัฒนามาแล้วนะครับจากการผสมน้ําเชื้อใช้แม่บ้านๆนะครับครับก็คือใส่พอ KF 31ครับครับจากการพัฒนาของผมตอนนั้นนะครับจากที่เฮาผสมโตมาตะกี้ครับนะครับก็สิได้ซ้ํานึงแต่พอเฮามาพัฒนานะครับก็สิพี่น้องช่อง FC บ่าวรุดก็สิเห็นว่านะครับการพัฒนาจากแม่บ้านครับมันก็พัฒนาได้คือกันครับแม่ตัวละ 20,000 นี่ล่ะแม่นครับนะครับบ่จําเป็นต้องว่าเฮาสิไปซื้อตัวละ 100,000-200,000 ครับนะครับก็สามารถพัฒนาได้แต่ว่าเฮาให้เฮาเบิ่งงัวให้เป็นครับเบิ่งงัวให้ออกว่าเฮาสิพัฒนาไปแนวใดครับถ้าผู้มักเล่ก็เลือกแม่พันธุ์ที่สิไปทางเล่ครับนะครับผู้มักบ้ามันก็เลือกแม่พันธุ์ที่ไปทางบ้ามันนะครับครับครับบ่มีผิดมีถูกแล้วแต่พี่น้องสิพัฒนาเอาแล้วแต่ความมักความชอบของพี่น้องครับนะครับอันนี้คืองัวที่คุณหมอเพิ่นได้ผสมนะครับกับแม่แบบกลางๆนะครับราคาบ่แพงแห้งนะครับราคา 20,000 นะครับกับได้ลูกงัวเป็นเพศเมียนะครับลูกพอเนี่ยคือเป็น KF 31นะครับที่เห็นอยู่นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นคอกหรือว่าโรงเลื่อนนะครับที่คุณหมอเพิ่นได้เฮ็ดขึ้นมานะครับในการเลี้ยงงัวนะครับโครงสร้างนะครับทั้งบนก็จะเป็นคอก
ป็นไม้นะครับแล้วก็เป็นมีมุ้งด้วยสังกะสีนะครับมีการกันล็อกแบงล็อกนะครับเพื่อง่ายต่อการจัดการนะครับพ่อแม่พี่น้องครับลงทุนหลายปานใดครับคุณหมอครับตัวนี้นะครับการลงทุนก็ประมาณ3ปีที่แล้วก็น่าจะบ่เกิน30,000นะครับอันนี้คือเบาเผื่อไว้นะครับครับนี่ครับแต่ว่าเพื่อขาดเพื่อเกินเพื่อขาดเพื่อเกินนะครับครับช่วงแต่ถ้าทุกเมื่อนี่ก็จะแพงแน่แต่ว่าตอนนั้นที่ผมลงทุนเหมือนประมาณ20,000กว่าครับรวมเบิดแล้วรวมทั้งออมรวมทั้งครับทุกอย่างเป็นเสาเนี่ยก็คือเสาใหม่เสาเก่านะครับมีบางส่วนนี่เป็นเสาซีเมนต์นะครับพ่อแม่พี่น้องครับราคาหลังคาข้างบนนะครับเป็นขาวเป็นโตใหม่ก็จะเป็นเหมือนว่าใหม่เก่าเนาะเหมือนว่าใหม่เก่าแล้วก็ผสมกับเป็นไมยุค่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพื่อการประหยัดต้นทุนนะครับในการเฮ็ดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกับการเลี้ยงว่าแสดงว่าคุณหมอก็ใส่ทุนบ่หลายครับการเฮาก็ใส่วัสดุที่เฮามีในท้องถิ่นนํานะครับก็คือเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนเพราะว่า1ถ้าเฮาลดต้นทุนได้นั่นคือกําไรนะครับสําหรับอยู่ของนี่ก็คือครับผมลดต้นทุนโดยการที่เฮาใส่วัตถุดิบในท้องถิ่นของเฮาเองนะครับว่าสิเป็นไม้ยุค่าไม้ไผ่แล้วแต่พี่น้องที่นี่นะครับครับก็คือการปลูกหญ้าซอยน้ําแน่เฮาก็สิลดต้นทุนนะครับครับเรื่องอาหารนี่ก็คือคุณหมอเน้นการปลูกหญ้าครับผมนะครับจากสิเห็นด้านหลังเนาะนะครับนี่นะครับพ่อพี่น้องครับหญ้าเพิ่นงามๆครับอันนี้คือหญ้าเป็นเนปียานะครับที่เพิ่นเริ่มที่เพิ่นใส่อยู่นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็เห็นอีกส่วนนึงที่กำลังปลูกนะครับกำลังลงเนปียคือกันครับแต่ว่าอยู่นี่ก็จะมีหลายสายพันธุ์นะครับบ่แม่นแต่เนปียครับก็จะมีหวานอิสราเอลนะครับที่อยู่ด้านหลังครับแล้วก็จะมีกินนี่คือกันครับครับก็จะมีลูซี่นะครับแต่ว่าอาจจะบ่ได้อยู่ร่วมกันครับผมก็คือกำลังสิเสียบหน้านะครับครับผมเนปียที่ทางกอกผมได้ปลูกนะครับเพื่อให้แม่พันธุ์กินนะครับเพราะอาหารหลักของกอกอยู่นี่ก็คือเป็นหญ้านะครับก็คือถ้าเฮาลดต้นทุนได้ก็คือเฮาก็สิมีกําไรเพิ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นทางกอกของเฮาก็เลยจะทําการปลูกหญ้าเนปียนะครับเป็นสายพันธุ์ปากช่องนึงนะครับเพราะว่าสายพันธุ์นี้ก็คือข้อดีของเพิ่นก็สิเป็นสายพันธุ์ที่ทนแรงครับนะครับก็คือจริงๆแล้วเนปียก็สิมีหลายสายพันธุ์นะครับอาจจะเป็นไส้เคลื่อนนะครับจักรพรรดิเนาะจักรพรรดินะครับหลายๆมองหลายๆบ่งบอนนะครับผมเลือกใส่ก็คือเป็นพันธุ์ของเนปียปากช่องนึงที่มีความทนแรงนะครับเพราะว่าพื้นที่ของผมมันเป็นพื้นที่ดินทรายนะครับมีความแรงสูงนะครับบ่เก็บน้ําผมก็เลยสิมาเสียบนะครับบัดนี้ที่เห็นอยู่นี่นะครับคือเป็นนอเป็นตาขึ้นมางามแต่ครับผมคือเป็นนอจากต้นพันธุ์ที่ผมตัดออกมานะครับจากต้นพันธุ์นะครับซึ่งเฮาได้คัดไว้แล้วว่าต้นพันธุ์ที่ได้อายุที่ผมปลูกนะครับผมสิเอาแช่ในกระสอบนะครับตัวนี้เฮาได้แช่น้ําก่อนบ่ก็คือพอตัดแล้วเอาใส่กระสอบเลยแล้วก็เฮาโหดน้ําในกระสอบเลยครับเพิ่นสิจะเกลือในกระสอบจังซี่นะครับมันจะแตกแหนงออกประมาณจักมือครับได้ซ้ํานี่ถ้าเป็นท่อนพันธุ์ซ้ํานี่เพิ่นสิแตกอยู่ที่ประมาณ3มือขึ้นไปอ๋อ3มือครับแต่ว่าถ้าเฮาบ่อยากให้เพิ่นขึ้นยาวนะครับเพราะถ้าเพิ่นขึ้นยาวเฮาก็สิเสียยากแน่ครับเฮาก็ใส่อยู่ประมาณ2มือครับครับมีการมาหมากเนาะครับแม่ครับมาใส่กระสอบใบประมาณ2ใส่กระสอบใบเฮาก็ปิดปากไว้ครับนะครับว่าวิธีการปลูกแบบนี้ข้อดีของมันคือเฮาปลูกลงไปแล้วเพิ่นก็จะติดตาเลยครับจังซี่นะครับที่ผมเสียไว้เพิ่นจะติดตาเลยครับเฮาหัวน้ําอันนี้คือปลูกแบบวิธีน้ําหน่อยที่เฮาบ่ได้นี่ติดหวยน้องท้องบึงปลูกน้ําใส่ได้ครับผมเป็นระบบสปริงเกอร์ที่กระจายน้ําบ่หลายครับก็คือเลือกตอนพันธุ์ที่ติดแล้วเสียบเลยนะครับก็คือหมายถึงว่าเฮาย่นระยะเวลาเนาะนะครับสมมุติว่าเฮาเสียบเลยบางทีเฮาอาจจะใส่ท่อนพันธุ์พันธุ์ทอนแต่ว่าอาจจะติดแค่500ท่อนแต่ถ้าเป็นตัวนี้นี่ก็คือถ้าตัวใดบ่ติดบ่มีตาขึ้นเฮาก็บ่เสียบครับโอกาสติดก็คือสิอยู่ประมาณ 80% ขึ้นไปครับในการปลูกนะครับครับอันนี้คือมีการปลูกหญ้าเนปียหญ้าเนปียแบบครับแบบที่เพิ่นมีการยกร่องนะครับยกร่องแล้วก็ยกร่องครับนะว่าสะดวกในการใส่ฟุ้นน้ําเวลาใส่ฟุ้นจะใส่ฟุ้นในร่องไปเลยครับแล้วก็เวลากําจัดวัชพืชนะครับถ้าหญ้าวัชพืชเวลามันขึ้นเฮาก็จะหา
เอาบักจกนะครับครับตัวนี้โล่งสมแล้วก็อีกข้อนึงก็คือเวลาเพิ่นสูงแล้วเพิ่นจะขึ้นโค่นครับก็ถ้าตัดออกเข้ากับเกียร์ดินตัวนี้โล่งมาสมมันก็เดี๋ยวบ่ขึ้นโค่นนะครับเปลี่ยนเป็นไผ่ก็ว่าถ้าดูได้หลายปีครับนะครับครับสำหรับวิธีการปลูกที่นี่เขาจะปลูกสี่ครับผมครับที่เห็นอยู่นี่เป็นหยังครับผมคุณหมอตัวนี้เป็นกระบอกนะครับภาษาอังกฤษเขาเอื้อนว่าเอเว่นะครับครับภาษาบาลีเขาเอื้อนว่ากระบอกอัดลมนะครับซึ่งต่อจากใดนะครับมานะครับเพื่อว่าเป็นการส่งน้ำนะครับไปสู่สปริงเกอร์สู่สปริงเกอร์นะครับที่ปลูกข้าวปลูกหญ้าไว้ครับระบบตัวนี้จะซอยในเรื่องแรงดันนะครับจากใดคือใดสิเป็นตัวสูบน้ำขึ้นมานะครับแล้วก็ทรงมหาแอร์เวย์ครับนะครับแอร์เวย์ตัวนี้สิเป็นตัวทรงไปหาหัวสปริงเกอร์ครับลดการใส่งานของใดครับบ่ให้ใส่งานหนักอ๋อหมายถึงว่าคันมีตัวนี้เฮ็ดให้น้ำแรงดันสม่ำเสมอแห้งขึ้นกว่าเก่าครับสม่ำเสมอสม่ำเสมอครับนะครับลดต้นทุนในการใส่ไฟฟ้าลงครับเพราะว่าปกติแล้วรักการทำงานของใดหรือเสมอจะเทิงสูบแล้วก็เทิงทรงครับแล้วตัวนี้เข้ามาลดก็คือไฮไดเพิ่นสูบน้ำขึ้นมาให้ซื้อครับแล้วก็ทรงออกมานิดนึงทรงใหม่แอร์เว่ครับนะครับกระบอกสูบตัวนี้เพิ่นสิอัดแรงดันเพิ่นสิอัดนะครับครับปั๊มน้ำอยู่ในนี้ทรงไปหาหัวสปริงเกอร์นะครับเป็นไงฮะไดเข้าทำงานแค่สูบอย่างเดียวครับก็ต้องทรงกระบอกสูบตัวนี้เพิ่นสิทรงแทนครับผมก็คือกระบอกสูบตัวนี้นะครับถ้าเป็นระบบน้ำที่ด้วยตรงนี้ก็คือเข้าเฮ็ดทุกระยะ100เมตรครับแต่ว่าถ้าเข้าแยกสายเข้าก็เฮ็ดไปทุกสายนะครับครับอันนี้ก็แค่ลงทุนแค่มีท่อแค่นี้บ่ครับเนี่ยก็คือท่อตัวนี้จะเป็น2เท่าของท่อเมตรครับนะครับรักการทำงานของท่อตัวนี้ก็คือถ้าท่อตัวนี้1นิ้วถ้าเป็น2เท่าก็คือเป็น2นิ้วแต่ถ้าเข้าจะใส่ใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับแต่ความสูงต้องเกิน150นะครับแต่ต่ำกว่า150แอร์เวียตัวนี้จะบ่ทำงานครับผมเพราะว่าจะบ่มีแรงดันจะมีแต่น้ำมีแต่ท่อครับผมครับว่าน้ำมันจะอยู่ประมาณนี้ตัวนี้สิเป็นตัวอากาศที่กดครับกดน้ำให้ดันนะครับดันออกแม่นบ่ครับครับผมระบบตัวนี้สิส่วนมากเขาสิเห็นในระบบประปาหมู่บ้านครับที่ส่งน้ำไกลๆแล้วก็ต้องสูบน้ำที่สูงครับแล้วก็การส่งน้ำขึ้นที่สูงเพิ่นจะใส่ระบบแอร์เวียนะครับในการส่งน้ำครับครับผมซึ่งเขาใส่ในสถานะที่เขามีน้ำบ่หลายน้ำหน่อยแล้วก็แรงดันใดเขาหน่อยครับครับผมเกิดการสิยืดระยะการใช้งานของใดของเขาไปได้อีกหลายครับครับครับผมครับครับพ่อแม่พี่น้องครับนอกจากที่ได้คุยกันเรื่องง่วนะครับคุณหมอเพิ่นก็แนะนำนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับการเพิ่มแรงดันให้น้ำนะครับสำหรับผู้ใดที่น้ำบ่หลายนะครับต้องการเพิ่มแรงดันให้มีสม่ำเสมอนะครับก็มาลองเฮ็ดคือเพิ่นเบิ่งนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้คุณหมอฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรกรมือใหม่นี่ล่ะนะครับที่กำลังอยากเลี้ยงงัวหรือว่าเลี้ยงงัวแล้วบ่ประสบความสำเร็จนะครับคุณหมอสิแนะนำจังได๋ครับการแนะนำนะครับของผมนะครับก็คือผมจะฝากเป็นข้อคิดนะครับก็คือบ่มีอาชีพใดอาชีพสุจริตใดต่อยต่ำนะครับครับมีแต่ทัศนคติเท่านั้นที่ต่ำต่อยนะครับเพราะฉะนั้นการเฮาสิเฮ็ดครับบ่แม่นแต่การเลี้ยงงัวนะครับการทําอาชีพใดก็สร้างที่พี่น้องฮักครับครับก็คือผมสิกําลังสิบอกว่าการเลี้ยงงัวนี่เฮาต้องมีใจฮักหรือการเฮ็ดอาชีพอีหยังก็สร้างเอาใจฮักมาก่อนครับครับความอดทนมาทีหลังครับนะครับเพราะว่าถึงเฮาสิมีความอดทนก็สร้างแต่ถ้าเฮาบ่มีใจฮักข้อมูลเท่านั้นก็บ่เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าบ่หักก็เลยบ่เฮ็ดครับครับถ้าเฮามีใจหักเดี๋ยวข้อมูลต้นมาเองครับเพราะฉะนั้นให้ค่อยๆเฮ็ดค่อยๆทํานะครับเอาจุดที่จะของมักนะครับการเลี้ยงงัวบ่จําเป็นต้องว่าเป็นงัวแบบนี้งัวบามันหรืองัวเล่เอาที่เฮามักนะครับครับอย่าแต่พี่น้องเงินพี่น้องนะครับความสุขของพี่น้องเฮาเลี้ยงนะครับบางเทื่อคือของผมบ่ได้ตอบแทนว่าเป็นเงินนะครับครับแต่สิ่งอื่นที่เพิ่นตอบแทนมาให้นอกเหนือกว่าเงินก็มีครับซึ่งแรกๆที่เฮาได้ก็คือ1ละขี่ครับครับผมเอาเลี้ยงเอาขี่ซะก่อนที่แรกผมก็เลี้ยงเอาขี่วันเพิ่นนี่เลี้ยงไปแล้วเพิ่นต้องตอบแทนเฮามานะครับเพิ่นตอบแทนเองครับถ้าเฮาฮักเพิ่นเพิ่นก็ฮักเฮาครับนะครับ
อันนี้คือคำฝากจากคุณหมอนะครับพ่อแม่พี่น้องครับครับคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจอยากมาศึกษาดูงานนะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับมาพูดมาคุยนี่มาได้บ่ครับมาเลยครับพี่กัดกับพี่แจ้งไปแต่ต้นคลิปนะครับครับอยู่บ้านน้องมั่งนะครับตำบลห้วยกลางอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลเฮาครับครับก็คือพี่น้องอยากมาแลกเปลี่ยนมาคุยนะครับมาให้ความรู้นะครับครับจากจุดนี้ที่ขาดหายไปหรือว่ามาเติมเต็มให้ตั้งข้อของบ่าวสมนะครับมื้อนี้ก็ยินดีทุกท่านนะครับเพราะว่าศึกษาดูงานมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนาะครับผมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับฝากเบอร์นะครับคุณหมอครับฝากเบอร์นะครับอ๋อ087 876 3697ครับครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับครับอันนี้ก็เบอร์โทรติดต่อคุณหมอนะครับครับมื้อนี้นะครับก็ขอบคุณคุณหมอนะครับที่เพิ่นอนุญาตให้ผมพาพี่พาน้องมาเยี่ยมมาชมนะครับการเลี้ยงกว่า3ปีของเพิ่นนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับนึงนะครับมื้อนี้คันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจก็อย่าลืมมาศึกษาดูงานนะครับหรือว่ามาเยี่ยมมาชมคุณหมอใดนะครับมื้อนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับการเลี้ยงกว่าของคุณหมอต๋อมนะครับก็เป็นการได้มีการเลือกซื้อแม่พันธุ์นะครับที่เป็นรุ่นกลางๆนะครับราคาบ่แพงประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็ทั้งที่ดีนะครับเป็นแม่ทองหรือว่าแม่ลูกติดมานำนะครับเพราะว่าจะได้เพิ่มผลผลิตค่อนข้างเร็วนะครับตอนนี้เพิ่นก็มีการเอาพ่อพันธุ์ที่ดีนะครับมาผสมนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงัวนะครับนอกจากนั้นนะครับเพิ่นก็ยังมีการเคล็ดลับการพายพยาธินะครับโดยการใส่สมุนไพรนะครับเป็นงัวเพิ่นสุขภาพดีนะครับขนกับมันเง่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจนะครับอยากมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับหรือว่ามาศึกษาดูงานนะครับก็สามารถมาได้นะครับมาตามที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เปิ้นให้ไว้มื้อนี้นะครับผมบารุสิเกตนะครับก็ขอจบคลิปปากกาลาพีระน้องไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดี